ึ่งผมคิดว่ามันเป็นมายาคติที่ติดมันหลอนมาจาก14ตุลาอะไรก็ว่าไปแล้วก็ยุคปัจจุบันน่ะมันไม่ใช่ยุคเหมือนกับ14ตุลาแล้วแล้วก็ความคิดมันเริ่มแตกแขนงไปหลายๆแบบแล้วก็ผมคิดว่าในเวลาปัจจุบันเนี่ยผมอยากเห็นคนมีที่มันแตกต่างผมอยากเห็นโอเคมหามิตรเขียนอะไรที่มันหลอนๆน่ะจะเกี่ยวกับการเมืองก็ได้จะเกี่ยวกับพี่ก็ได้เงี้ยซึ่งผมคิดว่าที่อื่นก็เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็มันจะมียุคหนึ่งนะฮะที่กวีจะพยายามที่จะแห่เข้าไปสู่กระแสการเมืองอย่างเช่นยุคคือถ้าผมศึกษาของประวัติกวีนิพนธ์อาหรับก็เหมือนกันกวีหลายคนที่เป็นกวีหัวสมัยใหม่นะยุค40 50เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือหลายคนก็ไปศึกษาที่รัสเซียแล้วก็นำแนวคิดทางซ้ายมาประยุกต์ใช้ในตะวันออกกลางแล้วก็บทกวีของเขาก็มีการเมืองอยู่เยอะแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของยุคสมัยนะฮะแล้วก็ผมไม่รู้สึกว่าผิดบาปนะฮะที่กวีจะไม่สนใจการเมืองถึงแม้ว่าทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยจำเป็นนะจะต้องคือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจริตของกวีแต่ละคนไปผมคิดว่าทุกคนที่ไม่ได้เป็นกวีก็เหมือนกันก็คืออาจจะคือบางทีเราเรียกร้องจากคนอื่นมากไปเพราะบางทีเช่นในยุคสมัยปัจจุบันเราจะเห็นว่าใน Facebook เต็มไปด้วยคำวิจารณ์แล้วก็การที่การวิจารณ์นั่นจะทำนู่นทำนี่แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการเทศนาบนธรรมะของ Facebook หรือเปล่าหรือทำไมเราไม่ออกไปเลยเป็นการเมืองแบบเงียบๆอ่ะบางทีก็คือไม่ได้แสดงตัวแต่ว่าเราก็กำลังปฏิบัติการทางการเมืองอยู่เราไม่เห็นด้วยกับเราอาจจะไม่ได้พูดดังกว่าคนอื่นเราจะพูดแค่คน2คนว่ากูไม่เห็นด้วยว่ะเรื่อง21แบบนี้อะไรสามหนึ่งหนึ่งเลยคืออาจจะพูด 2-3 คนในแวดวงแต่ว่าเป็นที่เข้าใจโอเคผมอาจจะไม่ต้องใส่เสื้อแดงก็ได้ไม่ต้องใส่เสื้อเหลืองก็ได้พูดจะแสดงทัศนะทางการเมืองแต่ว่าผมคิดว่าอยู่ที่แต่ละคนนะแล้วก็ผมไม่อยากให้ไปเรียกร้องนะไม่อยากให้ไปเรียกร้องจากศิลปินว่ากวีว่าคนทำงานศิลปะต่างๆผมคิดว่าถ้าหากว่าคนศิลปะทั้งหมดเนี่ยเริ่มมาสนใจอะไรแบบนี้กันหมดเนี่ยผมคิดว่าวงการศิลปะหรือว่าวรรณกรรมนะฮะมันแย่นะฮะเพราะว่าเราอ่านอะไรก็มีแต่ความยุติธรรมเจออ่านอะไรก็มีแต่ประชาชนอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าผมไม่อยากเจอแบบนี้ผมอยากเห็นประเทศของผมเนี่ยมีนักเขียนที่เขียนอะไรที่มันหลากหลายแต่ก็ไม่แต่ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะถ้าใครที่สนใจเรื่องของการเมืองก็ทำไปเพราะมันเป็นจริตของคุณแต่ว่าขอเถอะขอให้ผมยืนอยู่ในที่ของต้นน่าจะอธิบายได้ในฐานะที่อยู่ในโลกสังคมนิยมมาด้วยสังคมนิยมนะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นความผมไปมันก็แตกแล้วไปเรื่องการแตกแล้วนะก็คือประเด็นที่ว่ากวีกับการเมืองมันจะเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงผมคิดว่าโดยธรรมชาติของกวีแล้วอย่างเขาหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ได้ถึงแม้กระทั่งอยู่ในยุคของสายลมแสงแดดก็ตามบทกวีในยุคนั้นมันก็ไม่ได้บ่งถึงการเมืองไม่ได้มันก็ไม่ได้ไม่บ่งถึงการเมืองมันบ่งเหมือนกันมันบ่งจากการเมืองที่หยุดนิ่งสนิทอยู่กับที่คือสุดท้ายสิ่งที่กวีเขียนทุกอย่างผมคิดว่ามันอยู่ภายใต้กรอบมันอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าการเมืองต้องไปส่วนแน่นอนเพราะถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่แรกนะฮะแล้วทีนี้ที่ผมเตรียมมาเนี่ยกวีพูดนะก็คืออย่างในสยามเองเนี่ยกวีครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นมันมีการจดบันทึกไว้เนี่ยรู้กันเลยว่ามันเป็นกวีที่รับใช้การเมืองเพราะว่ามันเป็นโครงหรือฉันประเภทสรรเสริญเกียรติพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นกวีและสำนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณหลีกเลี่ยงเรื่องการเมืองไม่ได้เวลาที่คุณแต่งโครงสรรเสริญพระเกียรติอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้ตัวโครงสรรเสริญพระเกียรติหรือว่าฉันพวกนี้ไอ้บทกวีที่ใช้ในการยกยอว่าทหารเนี่ยถามว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันออกไปสู่สายตาสาธารณชนไหมมันออกไปสู่ผู้คนจำนวนมากไหมคำตอบคือไม่แน่นอนเพราะว่าคนสมัยก่อนเป็นสังคมที่อิลลิเทอเรทไม่มีทางรู้คนทั่วไปอ่านหนังสือไม่ออกแล้วคุณแต่งด้วยภาษาขอโทษเถอะแม่งคนธรรมดาอ่านรู้เรื่องไงคุณใช้ภาษาสันสกฤตแตกใช่ป่ะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีทางที่คนธรรมดาอ่านรู้เรื่องเพราะฉะนั้นมันการเขียนกวีที่มีนัยยะทางยกย่องสถาบันหรือว่าเกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองในระยะเริ่มแรกเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะกระทำไปในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะเผยแพร่ความคิดทางการเมืองจริงๆนะฮะแม้กระทั่งไอ้จารึกวัดโพที่มักจะพูดกันว่าทำไว้เพื่อเผยแพร่ความรู้เป็นมหาลัยแห่งแรกของเมืองไทยมันไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคุณพ่อมันก็คือว่าจารึกวัดโพเนี่ยมันจารึกไม่ให้ใครอ่านเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอารามหลวงไม่ใช่หรอคนทั่วไปจะเดินเข้าไปได้หรอในสมัยนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วอีกอย่า
จารึกตำรายาที่จดไว้ทั้งหลายเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปส่วนมากรู้กันอันนี้ผมเชื่อตามอาจารย์นิติเดียวสิงห์วงศ์นะแกเคยเขียนไว้ในมติชนฉบับนึงว่าการจารึกวัดโพเนี่ยมันจารึกไว้เพื่อตราความรู้แบบไทยเพราะว่าตอนนั้นภูมิความรู้แบบไทยมันกำลังสั่นคลอนจากวิทยาการตะวันตกที่เข้ามาสั่นคลอนภูมิปัญญาหรือโลกทัศน์แบบดั้งเดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องการทำการตราไว้เป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ไม่ได้ต้องการให้คนมารู้จริงๆหรอกยังมีตัวอย่างอีกอย่างก่อนอย่างเช่นในตัวจารึกเนี่ยที่ผมบอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็เพราะว่ามันเป็นการตราไว้ที่วัดโพจริงนะฮะการที่จารึกหรือภูมิปัญญาความรู้แบบไทยเนี่ยโดนตราไว้ที่วัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนมันย่อมทำให้ความรู้นั้นมันมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นการตราความศักดิ์สิทธิ์ไว้ด้วยในตัวซึ่งมันมีตัวอย่างอีกอันนึงก็คือเมื่อเร็วๆนี้ประมาณพ.ศ.2530มันมีการหล่อพระพุทธรูป3องค์ชื่อว่าพระพุทธคันธหน้าจากเศษโลหะของเครื่องดนตรีที่ใช้แล้วโดยสมเด็จพระเทพเป็นคนไปเททองหล่อด้วยตัวเองอันนี้เห็นชัดเลยว่าเป็นการพยายามยกย่องสถาบันดนตรีไทยนะขึ้นสู่ระดับที่สูงจนเอื้อมไม่ถึงซึ่งโดยอาศัยอำนาจของสถาบันกษัตริย์และศาสนาร่วมกันนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างชัดๆมากที่พยายามเป็นการพยายามที่จะปกเสกหรือว่าการบวชบางสิ่งบางอย่างให้ดูมีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะทั้งโครงและก็ฉันฮะทั้งโครงและฉันสรรเสริญพระเกียรติแต่โบราณมาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านไม่มีทางเข้าใจได้นะฮะแล้วก็คือถ้าอ่านจินตามณีจะรู้ว่าเขาจะระบุไว้เลยว่าคนที่จะแต่งโครงแต่งฉันนี้จะต้องมีความรู้ภาคต่างๆก็คือมีความรู้ในภาษาต่างๆอย่างน้อย8ภาษาผมจำไม่ผิดมีผู้กรรมภาคมีมกดภาคอะไรไม่รู้เดี๋ยวอะไรไม่หมดนะคือตรงนั้นอันนั้นมันคือเครื่องหมายของนักปราชญ์แล้วมันไม่ได้มีไว้ให้คนทั่วไปจะมาอ่านรู้เรื่องหรอกก็ไม่มีใครเข้ามาอ่านจริงๆนะครับงานประเภทฉันมันจึงนิยมใช้มากเพราะว่าด้วยตัวฉันทละของมันเองนะมันเพื่อให้เกิดการนำคำภาษาสันสกฤตมาใช้เพราะมันมีครุระบุใช่ไหมครับเพราะมันเพื่อให้เกิดนำภาษามันเพื่อให้เกิดการนำภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นมาใช้แล้วมันยังลิงก์กับไปถึงอินเดียเพราะว่าฉันมันมาจากอินเดียใช่ไหมแล้วอินเดียเป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นคำฉันมันโดยรูปแบบของมันแล้วมันศักดิ์สิทธิ์โดยตัวมันเองแล้วแต่แล้วอย่างโครงอ่ะแล้วทำไมโครงถึงนิยมใช้ในการแต่งโครงสันสกฤตเกียรติโดยทั้งที่โครงจริงๆแล้วมันมาจากกรอนลำที่ทางสองฝั่งโขงคำตอบก็คือว่ากรอนลำนั้นมันมีที่มาจากร่ายอีกทีหนึ่งร่ายเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมของชุมชนสองฝั่งโขงมาเป็นเวลานานมากตั้งแต่บรรพกาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันถ่ายทอดมาจากผ่านตรงนี้เป็นกรอนลำแล้วมาเป็นโครงโดยเฉพาะโครงชิ้นแรกๆที่เราพบถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นโครงการแช่งน้ำซึ่งถ้าเปรียบเทียบลีลาโครงห้าขององค์การแช่งน้ำดูจะพบว่ามันคือกรอนลำนั่นเองแต่ว่าทำไมมันศักดิ์สิทธิ์มันศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามันเป็นโครงการเช็คน้ำเลยแต่ว่าน่าสังเกตว่าความศักดิ์สิทธิ์เองก็มีระดับวิวัฒนาการมีพัฒนาการของมันก็คือว่าอย่างโครงการเช็คน้ำเนี่ยถ้าเกิดอ่านจิตภูมิศักดิ์เขาจะวิเคราะห์บอกว่าโครงการเช็คน้ำเนี่ยเต็มไปด้วยคำไทยโบราณส่วนมากจะไม่มีคำบาลีสันสกฤตมีก็มีแบบปิติสุภูนะฮะแล้วก็ยังประกอบด้วยคำเขมรแต่ว่าจำนวนน้อยมากก็คือว่าจุดใหญ่ที่จิตต้องการบอกก็คือว่าเขาบอกว่าโครงการเช็คน้ำเนี่ยมันเป็นโครงศักดิ์สิทธิ์ก็จริงแต่ว่าเขาต้องการทำให้คนฟัง